ลิเวอร์พูลทั้งใจลิเวอร์พูลเคยโยนหัวก้อยเข้ารอบยูโรเปียนคัพมาแล้วเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @dndb ลิเวอร์พูลคือสโมสรจากอังกฤษที่เคยได้แชมป์ยุโรปมากที่สุดถึง6สมัยและมักจะเข้ารอบลึกๆในรายการยูฟ่าได้เป็นประจำแต่รู้หรือไม่ว่าในอดีตเคยเกิดเรื่องสุดแปลกนั่นคือทีมหงแดงเคยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรเปียนคัพหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันแบบอาศัยโชคช่วยด้วยการเอาชนะโยนหัวก้อยมาแล้วเหตุการณ์ที่เราจะเล่าในคลิปนี้เกิดขึ้นในศึกยูโรเปียนคัพรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1965โดยในตอนนั้นลิเวอร์พูลอยู่ภายใต้การคุมทีมของบิลแชงกลีย์ตำนานผู้จัดการทีมที่เคยพาหงแดงคว้าแชมป์ลีกสูงสุดถึง3สมัยคู่แข่งของลิเวอร์พูลในตอนนั้นคือเอฟเซโคโลนจากเยอรมนีซึ่งรอบน็อกเอาท์ของฟุตบอลยุโรปสมัยนั้นถ้าผลการแข่งขัน2เลขแรกเสมอกันจะต้องเตะนัดรีเพย์กันที่สนามกลางโดยยังไม่มีกฎประตูทีมเยือนและถ้ายังเสมอกันอีกจะต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งถ้ายังเสมออีกจะใช้วิธีโยนหมวกก้อยตัดสินทันทีเพราะตอนนั้นยูฟ่ายังไม่นำกติกาดวลจุดโทษตัดสินผู้ชนะมาใช้การเจอกันแบบบ้านใครบ้านมันไม่มีประตูเกิดขึ้นเลยโดยเสมอกัน0ประตูต่อ0ทั้ง2นัดจึงต้องไปรีเพย์กันในเลกที่3โดยเตะกันที่เมืองลอสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เกมนั้นรีเพย์ที่เนเธอร์แลนด์เป็นลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อน2ประตูต่อ0แต่ว่าโคโลนมันไล่ตีไข่แตกในนาทีที่38และตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้เมื่อครึ่งหลังผ่านไปแค่3นาทีจากนั้นก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นอีกจึงเสมอกัน2ประตูต่อ2ในเวลาปกติต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแล้วสุดท้ายก็ยังไม่รู้ดำรู้แดงทำให้ผู้ตัดสินโรเบิร์ตชาวจากเบลเยียมต้องเรียกกัปตันทีมทั้ง2ทีมมาที่วงกลมกลางสนามเพื่อเสี่ยงทายโยนหัวก้อยกัปตันลิเวอร์พูลชุดนั้นคือลอนยีตอดีตกองหลังทีมชาติสกอตแลนด์ส่วนกัปตันทีมของโคโลนคือวอล์ฟกังโอเวลัตอดีตกองกลางตัวรุกทีมชาติเยอรมนีตะวันตกโดยลอนยีตบอกผู้ตัดสินว่าเขาเลือกปอบก้อยทำให้โคโลนจะต้องลุ้นให้เหรียญมันออกหัวและแม้จะเป็นการตัดสินผู้ชนะด้วยการโยนหัวก้อยแต่มันก็ยังมีเรื่องแปลกๆให้ยืดเยอะอีกเพราะการโยนครั้งแรกเหรียญดันไปตกบนพื้นดินที่กลางสนามแล้วมันออกเอียงๆนิดหน่อยทำให้รอนยีตทักท้วงให้ผู้ตัดสินโยนใหม่อีกครั้งซึ่งทางกัปตันทีมของโคโลนก็ท่าทางหัวเสียนิดหน่อยเพราะมันออกหัวไปแล้วแต่ก็เข้าใจที่ต้องโยนใหม่เพราะมันควรจะออกให้ชัดเจนว่าเป็นหน้าไหนถึงจะชี้ขาดผู้ชนะได้แบบ 100% แล้วเมื่อโยนใหม่อีกครั้งมันออกก้อยทำให้ลิเวอร์พูลได้เป็นฝ่ายเข้ารอบไปพบกับอินเตอร์มิลานซึ่งก็น่าเสียดายที่สุดท้ายหงแดงต้องพ่ายแพ้ให้กับทีมมูใหญ่ในรอบรองชนะเลิศและแชมป์ยุโรปปีนั้นก็คืออินเตอร์นั่นแหละที่เคลียร์ลิเวอร์พูลตกรอบแล้วเข้าไปชนะเบนฟิก้าในนัดชิงได้1ประตูต่อ0ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นนี้ในเวลาต่อมาเราก็ไม่ได้เห็นการโยนหัวก้อยตัดสินผู้ชนะในรายการชิงแชมป์ยุโรปอีกแล้วเพราะมีกฎประตูทีมเยือนเกิดขึ้นในปี1967ก่อนที่ยูฟ่าจะนำการดวลจุดโทษตัดสินมาใช้ตั้งแต่ปี1970ไปต้นมาเท่ากับว่าทีมสุดท้ายที่คว้าชัยชนะในรายการใหญ่สุดของยุโรปโดยการเสี่ยงทายเหรียญก็คือลิเวอร์พูลของเราเองนี่แหละครับเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @line @dndb